ยังคงปิดต่อเนื่องเป็นวันที่6สำหรับน้ำตกป่าละอูในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ป่าแนวเทือกเขาตะนาวสีและเจ้าหน้าที่ตรวจพบกระแสน้ำป่าที่ไหลหลากจากต้นน้ำลงน้ำตกป่าละอูนั้นมีความเชี่ยวบางวันมีสีตะกอนขุ่นและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับเส้นทางเดินและโขดหินที่ไปยังน้ำตกนั้นมีความลื่นจึงต้องประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกป่าละอูเพื่อความปลอดภัยค่ะหากระดับน้ำตกบริเวณชั้นน้ำตกป่าละอูเริ่มลดระดับลงกลับสู่ภาวะปกติทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจะประกาศแจ้งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอีกครั้ง